่าวดีวันที่1ถึง2มีนาคมนี้รัฐแจกเงินให้อีก1กลุ่มสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้คุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าประมาณวันที่1ถึงวันที่2มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้อีก1กลุ่มนะคะและก็เงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้ด้วยนะคะซึ่งคุณจะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะนายสุนทรรักรงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยธและคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ระยะที่2ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ในงวดที่4ประจำเดือนมกราคม2564โดยใช้ราคายางอ้างอิงจากตลาดกลาง8ตลาดยางพาราจังหวัดเชียงรายบุรีรัมย์ระยองสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและยะลากล่าวคือใช้ราคาอ้างอิงวันที่23มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564ย้อนหลัง30วันนับจากวันที่ประชุมสำหรับหลักเกณฑ์นั้นจะเป็นไปตามโครงการระยะที่1โดยเป็นการประกันรายได้ยาง3ชนิดก็คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคา60บาทต่อกิโลกรัม 2. น้ำยางสดราคา57บาทต่อกิโลกรัม 3. ยางก้อนถ้วยราคา23บาทต่อกิโลกรัมโดยกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ก็คือผลผลิตยางแห้งจำนวนไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและผลผลิตยางก้อนถ้วยจำนวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนายสุนทรกล่าวว่าราคากลางอ้างอิงประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2งวดที่4เดือนมกราคม2564สรุปได้ราคากลางอ้างอิงดังต่อไปนี้1. ยางแผ่นดิบราคากลางอ้างอิงการขาย 54.93 บาทต่อกิโลกรัมได้รับเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคา 5.07 บาทต่อกิโลกรัม 2. น้ำยางสดราคากลางอ้างอิงการขาย 46.99 บาทต่อกิโลกรัมส่วนต่าง 10.01 บาทต่อกิโลกรัม 3. ยางก้อนถ้วยราคากลางอ้างอิง 20.54ส่วนต่าง 2.46 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจะส่งรายชื่อให้ทกส.วันที่23กุมภาพันธ์2564โดยทางทกส.ก็จะโอนเงินชดเชยได้ในวันที่1ถึงวันที่2มีนาคม2564รวมวงเงินในงวดที่4วงเงิน 2,461.12 ล้านบาทสาเหตุที่มีการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่4มีส่วนต่างที่ต้องชดเชยมากที่สุดโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางที่ทำน้ำยางสดยกเว้นราคายางก้อนถ้วยที่ขยับสูงขึ้นมาเลยได้น้อยกว่ายางชนิดอื่นซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนยางด้วยนายสุนทรกล่าวนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่1ถึงวันที่2มีนาคม2564นี้นะคะทางทกส.ก็จะทำการโอนเงินให้กับชาวสวนยางพาราในระยะที่2งวดที่4ประจำเดือนมกราคม2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ